ป็นประโยชน์แก่การดำเนินชีวิตเพื่อจะได้นำประยุกต์ใส่ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันสำหรับเมื่อจะได้น้อมนำเอาธรรมะในทัตวาวจาตนาติสุดนะว่าโดยประสูติที่บอกว่าบุคคลให้แล้วดูหมิ่นมันว่านะให้แล้วดูหมิ่นบุคคลในโลกนี้มีอยู่ห้าประเภทมันว่ามีอยู่ห้าประเภทที่เฮามีโอกาสได้คล้องแวะได้เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้นนะหรือว่ามันก็มีหลายๆประเภทนะแต่ว่าในที่นี้ในที่นี้เป็นนำมากล่าวสำหรับบุคคลผู้ที่ค่อนข้างไปในเสื้อคนไงนะเสื้อคนไงหรือว่าเป็นคนบ่เป็นกัลยาณเป็นกัลยาณมิตรนะบางเสื้อบางที่ก็ตกเป็นเหยื่อเขาน่ะคนลักษณะแบบนี้นะซึ่งเฮาจะเป็นลักษณะแบบนี้บ่เฮาถือเฮาถือคนที่รอบข้างที่เฮามีโอกาสได้พบปะมีลักษณะแบบนี้บ่นะคนหาจําพวกนี้เนี่ยมีอยู่ในโลกนี้1บุคคลให้แล้วดูหมิ่นมันว่าคําว่าให้แล้วดูหมิ่นนี่ก็หมายความเมื่อเอื้อเฟื้อเกื้อกูลเมื่อซอยเหลือยิบยืนอันนั้นอันนี้มาซอยเฮานะนะมาซอยเหลือเฮาก็เพื่อจะเอาเฮาไปพ้นทางหน้าเอาเฮาไปเว้าพื้นนะเอาเฮาไปเว้าพื้นเว้ารับหลังเอาเฮาไปนินทาไปนินทาให้เพื่อจะคล้องอยากได้หน้าเพื่ออยากได้หน้าสมมุติว่าเฮาเดือดร้อนมากเนาะเดือดร้อนหรือบ่เดือดร้อนก็ยังแหละแต่ว่ามันจับใจใส่ซอยบ่ทันหรือว่ามันขาดมันเขินคือลังเสือลังที่นี่พี่เกือบประแดกหมดนี่แหละมันขาดมันเขินกับไปขอตอนหน้าเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่หรอกซอยเหลือยินดีในการซอยเหลือแต่ว่าหลังจากซอยเหลือไปแล้วเอื้อเฟื้อไปแล้วเขากับแสดงพฤติกรรมกับแสดงกิริยาการในทางตรงกันข้ามเลยนะเอาเฮาไปเว้าต่างๆหน้าหน้าเสียหายเอาไปเว้าตัวถีบตัวแดนนะเว้ามันจังสั่นจังสี่คนลักษณะแบบนี้มีอยู่ในโลกมีหลายมีหลายในเพิ่นว่าตอนหน้านี่ยังไงปลาไซบ่แต่นำใจเฉียดเฉือนน่ะนะคือว่ายินดีในการซอยเหลือจังสันจังสี่แต่ว่าเอาเขาไปขายเบิดเปิดเผยเบิดความบอดีของเขาน่ะนะนี่คนที่เพิ่นบอกว่าให้แล้วดูหมิ่นน่ะนะให้แล้วดูหมิ่นก็คือทำตาทำทั้งเป็นคนใจดีก็ยังเกิดเหตุไฟไหม้น้ำท่วมไปซอยเหลือผู้นั้นผู้นี้แต่ว่าก็เอาเขาไปนินทาโอ้ยหูจักแต่หาของมูหูจักแต่รับหูจักแต่เอาหูจักแต่เอาบ่หูจักเหตุทำมาหากินจังสั่นจังสี่แล้วมาเนี่ยทั้งที่เขาก็ประสบเหตุเนาะเดือดร้อนจังสินะเดือดร้อนกันเนี่ยคนลักษณะแบบนี้เป็นคนหน้าวายหลังหลอกหน้าวายหลังหลอกที่เพิ่นบอกฮะว่าให้แล้วดูมินเนี่ยหน้าวายหลังหลอกต่อหน้านี่ย่องเขาตั้งสั่นตั้งสี่เนี่ยหรือแม้กระทั่งหลังเสือหลังที่คนลักษณะแบบนี้เมื่อเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือเฮามาขอความช่วยเหลือกับเฮาเฮาให้ความช่วยเหลือไปเกื้อกูลไปแบ่งปันสิ่งของที่
อันใดมันจะพ่ออนุเคราะห์เกื้อกูลกันได้แต่ที่นี่เมื่อรับไปแล้วแต่ยังไปดูมินดูแค้นเฮาอีกนะไปดูมินดูแค้นเฮาอีกไปเว้าก้มนั่นก้มนี่หาว่าเฮาแรงนำจิตนำใจจังสั่นจังสี่ทั้งๆที่เฮาก็เอื้อเฟื้อเกื้อกูลทั้งๆที่เฮาก็ซอยเหลือทั้งๆเฮาก็ซอยเหลือนี่คนลักษณะแบบนี้มันมีอยู่ในโลกบ่ฮู้จักคุณคุณพวกนี้คนทําคุณกับคนบ่ขึ้นดอกแบบนี้คําว่าทําคุณกับคนเฮาบ่เฮากันซอยได้เท่าที่ซอยนั่นนะซอยได้เท่าที่ซอยบ่จําเป็นต้องไปอีหยังหลายคําว่าซอยได้เท่าที่ซอยก็คือสิซอยไปแล้วก็คือจบนะนี่ที่คือจบบ่ซอยอีกนะลังเสือลังจี้เนาะเฮาเอื้อเฟื้อมาตลอดสงเคราะห์มาตลอดตอนเฮาเอื้อเฟื้อสงเคราะห์ก็ว่าเฮาดีอยู่ดอกว่าเฮาดีว่าเฮาดีว่าเฮาอันนั้นนี่แต่เมื่อถึงคราวเฮาจําเป็นเฮาบ่สามารถสิเอื้อเฟื้อได้บาดนี่โอ้เป็นบักโกบักง่องแล้วบาดนี่บ่มีน้ําจิตน้ําใจบ่มีบ่นึกถึงความเป็นญาติพี่น้องตัดญาติตัดพี่ตัดน้องอีกต่างหากเนี่ยลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นคนลักษณะแบบนี้ห่างให้ไกลอย่าสิไปไกลอย่าสิไปนั่นที่ผ่านมาถือว่าฟาดเคาะไปฟาดเคาะไปถือว่าเฮาได้เอื้อเฟื้อสัตว์โลกกันแล้วกันคนลักษณะแบบนี้ก็เนื่องว่าทำคุณกับคนบ่ขึ้นเราก็บ่ต้องไปซีเรียสบ่ต้องไปสนใจนะบ่ต้องไปใส่ใจนะเฮาบ่ต้องไปเดือดร้อนนี่นะเนี่ยมันมีอยู่2ลักษณะคําว่าให้แล้วให้แล้วดูหมิ่นเนี่ยคําว่าให้แล้วดูหมิ่นมันคือ1เขามาเอื้อเฟื้อเฮา2เขาเอื้อเฟื้อเขาคนลักษณะแบบนี้เป็นคนมีอารมณ์อยู่ในตัวผู้เดียวนั่นแหละลังเตือนลังที่ทําตาทําทางมาเพื่อจะเอื้อเฟื้อสงเคราะห์ทำท่าทั้งๆเป็นคนใจบุญเป็นคนใจดีนะแต่ว่าเมื่อสงเคราะห์ไปแล้วก็ไปเอาขี้พื้นเข้าไปเว้านะมีตีนมีมือกับบ่ฮู้จักหาอยู่หากินหาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานกินหาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานกินบ่ไปนี่จังซี่นะอีกนี่คือลักษณะหนึ่งคือหมายว่าตัวเขาเป็นคนมาเอื้อเฟื้ออีกลักษณะหนึ่งก็คือเฮาเอื้อเฟื้อเขาเอื้อเฟื้อเขาก็มาเนี่ยเพราะเอื้อเฟื้อเขาแล้วมาเนี่ยคนลักษณะแบบนี้ก็ว่าโอ้ยจะเป็นปัญหาใหญ่ผมว่าด่าใหญ่เป็นคนอ้างอวดล่ำอวดรวยอวดนั่นอวดนี่ป่ะเนี่ยนี่เอิ้นว่าทำบุญน้ำคนบ่ขึ้นลักษณะแบบนี้ห่างให้ไกลผมว่าห่างให้ไกลประเภทที่สองมันว่าบุคคลดูหมิ่นเพราะการอยู่ร่วมกันนะดูหมิ่นเพราะการรวมอยู่ร่วมกันคือลังเตือนลังที่นี่ตอนโมได้อยู่น้ำกันนะคำว่าอยู่ร่วมกันโมจำเป็นต้องเป็นสามีภรรยาเด้เป็นหมู่เป็นมิตรกันก็ได้เป็นสหายกันก็ได้เป็นยังก็ได้นะที่มามีโอกาสได้มาใส่ชีวิตอยู่ร่วมกันเงื่อนเดียวกันนะหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสามีภรรยากันจังซี่ตอนบ่ทันได้มาอยู่น้ำกันเว้าน้ำกันดีจังสั่นจังซี่พลหน้าคุ้นงามความดีกันแต่ว่าพอมาอยู่น้ำกันแล้วบาดดูหมิ่นดูแค้นกันดูถูกกันเพราะว่านิสัยของคนมันแต่ละคนเนาะมันก็บ่คือกันนะลังเทือลังที่เมื่อมากอยู่น้ำกันแล้วคนหนึ่งมักจังหนึ่งคนหนึ่งมักจังหนึ่งนะคนหนึ่งมีพฤติกรรมแบบหนึ่งเนี่ยเป็นว่าอยากหูจักคนต้องเบิ่งเดินโดนเป็นว่าจะต้องใส่เวลาเบิ่งเป็นว่าพ่อการสว่างสว่างเข้าเขาสิเบิ่งกันออกโมแมนเนี่ยการจะเบิ่งคนออกมันต้องใส่เวลาใส่เวลาลังเทือนทั้งที่เขาไปพ่อคนเนาะ
พอคนลังเทือลังที่นี่คือจังเขาเป็นคนโหดเหี้ยมคือจังเขาเป็นคนบ่มีน้ำจิตน้ำใจนี่แหละเป็นคนโป่งพันเว้าคำหยาบเว้าคำหยาบแต่จิตใจลึกๆเขามันเป็นคนเอื้อเฟื้อเกื้อกูลเป็นคนมีเมตตาสินะแต่ว่าบางขู่บางคนทำทาทั้งๆเป็นคนใจบุญสุนทรท่านมักซอยเหลือผู้นั้นมักสงเคราะห์ผู้นี้ลิตรผู้นั้นลิตรผู้นี้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงหมาจรจัดเอามาเลี้ยงมานั่นน่ะแต่ว่านี้ในใจกับโหดร้ายก็มีในจิตใจลึกๆโหดร้ายมักอย่างไรมักถ้าลุ้นสัตว์อย่างสินะแบบนี้ก็มีให้เห็นในสังคมแต่เพียงแต่ว่าลังเถื่อนลังที่หน้าฉากดีหน้าฉากดีเขาเห็นแต่การพบกันแค่ช่วงวางช่วงเข้ามันโมโหดอกว่าผู้ใดดีบ่ดีเพราะฉะนั้นว่าการอยากคู่จักคนเนี่ยว่าเขามีลักษณะนิสัยอุปนิสัยอย่างใดใส่เวลาจักหน่อยสังเกตเบิ่งสังเกตสังเกตมันจะสิฮู้ว่าบุคคลคนนั้นเป็นอย่างใดเพราะฉะนั้นประเภทที่2นี่เพิ่นบอกว่าอยู่น้ํากันแล้วอยู่น้ํากันแล้วดูหมิ่นเพิ่นว่าดูหมิ่นเพราะการอยู่ร่วมกันการไปใช้ชีวิตร่วมกันถึงแม้ว่าลังเทือนลังที่นี่เมื่อไปอยู่น้ํากันไปนั่นน้ํากันบางคนก็อาจจะมีน้ําจิตน้ําใจบ่ไปเฮ็ดความรบกวนของหมู่หรอกแต่ว่าอีกหมู่นึงที่อีกคนหนึ่งครับเอาพฤติกรรมเมาเหลี่ยมที่เล็กๆน้อยๆไปพ่นทนาไปพ่นทนาไปเว้านั่นเว้านี่คำว่าดูหมิ่นนี่มันบ่แม่นแต่ว่าสิดูหมิ่นอยู่เฉพาะต่อหน้านั่นน่ะรับหลังกับดูมินรับหลังก็คือเอาเว้าเอาเรื่องนั่นเรื่องนี้ไปเว้าสู้ผู้นั้นผู้นี้ฟังนะเอาความบ่ดีบ่อันนั้นอันนี้ทั้งนี้การที่เว้าไปแล้วก็เขาก็ดีนั่นแหละแต่ว่าก็ไปเว้าในทางเสียหายนั่นนะอันนี้คือการดูมินคือบ่อยากลังเทื่อเมื่ออยู่น้ำกันแล้วบ่อยากให้บ่อยากให้เขาอยู่น้ำอยากให้เขาหนีกันใส่วิธีไล่ทั้งอ้อมไปเว้ากันแน่กันแน่เว้าอันนั้นอันนี้เนี่ยคนลักษณะแบบนี้มันมีให้เห็นอยู่ในโลกนี้มีให้เห็นอยู่ในโลกนี้เมื่ออยู่น้ำกันแล้วลังเทือลังที่นี่หู้ใส่หู้พุ่งกันแล้วนะลังเทือลังที่แค่เรื่องเล็กๆน้อยๆพิจใจกันเอาความบ่ดีของเขามาโพสต์หน้าบ้านเอาความบอดีของเขาไปว่าทูศาสนาฟังจังสันจังสี่ย่อนอย่างย่อนจะของบอได้รับความเกื้อกูลจากบุคคลนั้นเขาจะเห็นในสังคมทุกเมื่อนี่มีคนลักษณะแบบนี้หลายขันจะของบ่พอใจกันผู้นั้นผู้นี้เฮ็ดบ่ให้พอใจแล้วก็เอาแล้วบาดนี้ไปเป่าประกาศโฆษณาเขาซัวจังสั่นเลี้ยวจังสี่บ่ดีจังสั่นบ่ดีจังสี่นี่คือกันนี่แหละคือการอยู่ร่วมกันแล้วดูมินเพิ่นว่าอันขันเป็นลักษณะแบบนี้เนาะมันก็บ่ควรบ่ควรขันคนลักษณะแบบนี้เขาอย่าไปหลงไหลอย่าไปเสืออย่าไปตกเป็นเหยื่อนะลังเถื่อลังที่เขาได้ยินได้ฟังเขาเว้าเขาก็ไปเสือเลยโดยที่ลังเถื่อลังที่บางคนเนาะเขาเอิ้นว่ายังมีโปรไฟล์ดีโปรไฟล์ดีความเว้าความจาการว่างตนว่างตัวเป็นตนาเสือถือนะเป็นตนาเสือถือเพราะบอกมาแล้วคนก็ไปเสื่อ
คนก็ไปเสือไปลงเสือมันก็เลยคล้ายๆว่าห้องก็กลายเป็นเหยื่อไปกลายเป็นเหยื่อเพราะฉะนั้นลังเสือลังที่นี่ทุกมื้อนี่มีอีหยังเกิดขึ้นนะเขามาเว้านั่นเว้านี่หาข้อมูลทุกมื้อนี่ข้อมูลมันหาง่ายบ่คือสมัยก่อน บ่คือสมัยก่อนสมัย20 30ปีย้อนหลังนะการสิหาข้อมูลข่าวสารเฮากันเข้าถึงได้หน่อยทุกมื้อนี่ยุไสก็เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ก็หาหลายๆแหล่งข้อมูลนะหาหลายๆมองบ่แม่นว่าไปฟังแต่ผู้เดียวมันก็ได้ความคิดของผู้เดียวนะก็ต้องเบิ่งมองหันมองนี่ฟังผู้นั้นฟังผู้นี้เอามาประมวลบอกเอามาประมวลขันเฮาบ่พินิจพิจารณาแบบนี้เฮาก็จะตกเป็นเหยื่อตกเป็นเหยื่อของความอคติของคนเนี่ยความอคติของคนเพราะอย่างเพราะว่าเมื่อไปอยู่นําเขาแล้วบ่พ่อก็พ่อใจเขาเนาะบ่พ่อก็พ่อใจของเขาก็มาดูหมิ่นดูถูกเขามาเว้าอันนั้นอันนี้ให้เขาเสียหายน่ะนะเจ้าของเว้าผู้เดียวบ่พอยังเสียหายผ้าหมู่วัดเฮ็ดให้เขาเกิดความเสียหายอยู่นะนะหนังเถื่อนหนังที่มันเป็นอย่างสั่นนะคือเรื่องเล่าในปัจจุบันนี่มันยิ่งระบบข้อมูลข่าวสารมันเร็วขนาดใดเฮาก็ต้องมีสติให้หลายมีสติให้หลายเพราะว่าอย่างเพราะว่าทุกมื้อนี่อีหยังเล็กๆน้อยๆก็มากก็เอาลงข้อมูลไปเอาอันนี้เขามาเว้ากันหลดนะในโลกทุกมื้อนี่มันโลกเขาเอิ้นเพิ่นว่าโลกมันแคบโลกมันแคบทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็คันเมื่อเฮาฮู้คนลักษณะแบบนี้คนลักษณะแบบนี้ก็ต้องมาพิจารณาดูเบิ่งดีๆนะพิจารณาเบิ่งดีๆว่าคำเว้าคำจาที่เขาเว้ามันเสื่อถือได้ซ้ำใดนะคนคนนี้เสื่อถือได้ขนาดใดนะขนาดอย่างไรอยู่น้ำกันขนาดอยู่ใกล้ชิดกันก็ยังดูหมิ่นดูแค้นกันนะแล้วเฮาเป็นไผอยู่สินะเฮาเป็นไผเขาสิบ่ดูหมิ่นดูแค้นเขาสิบ่ดูถูกเฮาเขาสิบ่ดูถูกเข้าเพราะฉะนั้นประเภทที่ดอกที่สองนี่เพิ่นว่าดูหมิ่นเพราะการอยู่ร่วมดูหมิ่นเพราะการอยู่ร่วมเห็นพฤติกรรมกันต่างๆหน้าๆโดยเฉพาะในเรื่องของครอบครัวสามีภรรยาก็ต้องระมัดระวังนี่ระมัดระวังคันผู้ใดเอาความซัวของเจ้าของเอาความซัวของเจ้าของมาขายเอาว่าความสัวของเจ้าของมาขายนะก็หมายว่าเอาเรื่องของสามีภรรยาของเจ้าของไปโพสต์หน้าทั้งนอกบุคคลนั่นจะสิว่าเขาสิบ่ดูหมิ่นเฮาคันเฮาไปหลงเสื่อไปหลงกันก่อนเขาน่ะนะเขาหวังประโยชน์กับเฮาเท่านั้นเขาหวังประโยชน์กับเฮาแค่นั้นเขาจังบ่เว้าอันนั้นนี่คันเฮาไปหลงเสื่อไปหลงก่อนเขาบ้านก็ตกเป็นเหยื่อแหละตกเป็นเหยื่อเพราะฉะนั้นคนลักษณะแบบนี้คนเป็นกี่สอตอนแล้วคนเสื่อถือบ่ได้เป็นคนที่บ่มีอย่างล่ะบ่มีสัจจะบ่มีสัจจะที่เพิ่นบอกว่าบ่มีสัจจะในหมู่โจรนั่นแหละคนลักษณะแบบนี้เมื่อเฮาไปหลงเสื่อเฮาไปตกเป็นบริวารตกเป็นพวกเขาเฮาก็จะถือเขาใส่เป็นเครื่องมือนะนะพอถือใส่เป็นเครื่องมือแล้วก็ได้ถึงในบ้านเนี่ยย่ามเฮาเบิดประโยชน์เขาก็ถีบหัวสงแต่ต้องพิจารณาเบิ่งให้ดีประเภทที่3เสื้อคนง่ายเพิ่นว่าประเภทที่3เสื้อคนง่ายคนอยู่ในโลกนี่มันมีจังซี่ล่ะเขาว่าหยังก็เสื้อเบิดบ่ได้ไข้ควรบ่ได้พินิจพิจารณาบ่ได้ไข้ควรบ่ได้พินิจพิจารณาบ่ได้อันนั้นเลย
เขาว่าดีก็ดีน้ำเขาน่ะนะเขาว่าซัวก็ซัวน้ำเขาเขาว่าเขาว่าดีก็ดีน้ำเขานั่นก็หมายเขาว่ายกย่องผู้นั้นว่าดีจังสั่นจังสี่ก็ไปหลงเสือเขาน่ะนะโดยที่เจ้าของบ่ทันพิจารณาทั้งที่คนนั้นคนที่เขากล่าวถึงนั้นเป็นคนบ่ดีบางที่เขาบอกว่าซัวกับซัวน้ำบ้านี่เขาบอกว่าคนคนนี้เป็นคนซัวจังสันจังสี่เป็นคนบ่ดีจังสันจังสี่ก็เสื้อหลดนะเพราะในพิจารณาทั้งที่ขันเอาใส่สติปัญญาพิจารณาเบิ้งแต่จะหูว่าเขาดีหรือบ่ดีเขาซัวหรือบ่ซัวนะมันก็อยู่ที่เฮานั่นแหละอยู่ที่เฮาการนี่เป็นคนเสียคนง่ายนี่เพิ่นเอิ้นว่าหัวอ่อนเนาะเพิ่นเอิ้นว่าหัวอ่อนหัวอ่อนขาดการไขควนขาดการพิจารณาขาดการตรึกเพราะฉะนั้นในหลักกาลามสูตรในหลักกาลามสูตรผู้เจ้าเตือนสติพวกเข้าเด้คือมันบอกว่าอย่าพึงปรงใจเชื่อนะคำว่าอย่าพึ่งปรงไปเสื่อนก็คือฟังหูไว้หูสักก่อนเขาเว้าอีหยังมากก็บ่แม่นว่าเสื่อก็โหลดเขาเว้าอีหยังมากก็บ่แม่นว่าปฏิเสธโหลดจังซี่นะทั้งเถื่อทั้งที่นี่บางคนบ่เสื่อง่ายแต่ว่ากูก็บ่ยอมรับนะบ่ยอมรับปฏิเสธมันก็เลยขาดโอกาสเสียโอกาสนะเสียโอกาสที่เขาจะได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นๆจากสิ่งนั้นๆเพิ่นได้ใช้หลักกาลามสูตรมาดำเนินชีวิตนี่กาลามสูตรนี่เพิ่นตัดไว้ในว่าพวกเช่าเกสัพพุตคัมเพิ่นว่าถ้าจำซื้อบันจำซื้อสูตรเดิมบ่ได้ก็ขอไผ่เมื่อนึงพุทธเจ้าเสด็จไปหอดหมู่บ้านนั้นพวกชาวบ้านชาวเมืองได้ยินเกียรติศัพท์ของพระพุทธเจ้าเกียรติศัพท์ก็คือนี่ละอิติปิโสภควานี่ละเป็นพระอรหันต์เป็นพุทธัสสรูเองโดยชอบเนี่ยเสด็จออกบวชจากตระกูลกษัตริย์มาหอดบ้านเมืองเฮาแล้วหน่อยนักหน่อยนะจะมีโอกาสว่าสันพากันไปฟังธรรมเพิ่นเด้อเพิ่นว่าชาวบ้านชาวเมืองก็ไปฟังเขาไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วก็ถามเสียจังได๋พระเจ้าข่าว่าสันผู้นี้มาก็ว่าแต่ของเจ้าของดีผู้สองมาก็ว่าของเจ้าของดีผู้สามมาก็ว่าของเจ้าของดีเสียพวกข้าพระองค์เฮ็ดจังได๋ว่าสันพวกเกสาพุทธคัมเนี่ยเขาไปถามพระเจ้าคือทุกคนเนาะทุกคนไปก็แล้วแต่บ่ว่ายุคใดสมัยใดบ่ว่าเรื่องอีหยังก็แล้วแต่บ่ว่าเรื่องการศาสนาบ่ว่าเรื่องการบ้านการเมืองผู้แทนผู้แทนอีหยังก็คือกันนั่นแหละเนาะยิ่งทุกมื้อนี่กำลังเลือกตั้งผู้แทนนายกอบจจังซี่นะต่างคนก็ต่างว่าจะของดีบัดนั่นแหละต่างคนก็ต่างว่าจะของดีหาเสียงว่าดีจังสั่นดีจังสี่กสิพักเมื่อว่าจะของดีก็พักผ้าละไปให้ผู้อื่นได้วันผู้นั้นบ่ดีคนว่าผู้นั้นบ่ดีหลักกาลามสูตรนี่ เอามาใส่ในยังในผู้แทนก็ได้เนาะเอามาบอกผู้แทนมาพิจารณาผู้แทนก็ได้เพราะว่าในหลักเพิ่นก็ว่าอย่างซั่นล่ะต่างคนต่างย่องเจ้าของว่าซั่นไปถามพุทธเจ้าต่างคนต่างย่องเจ้าของมีแต่บอกว่าผู้อื่นสิหน้าผู้อื่นว่าบ่ดีจังซั่นจังซี่สิให้พวกผู้ขาเฮ็ดจังได๋พระเจ้าค่ะนะพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าอย่าเฝ้าเสือคำว่าอย่าเฝ้าเสือเนี่ยโมเมนต์ว่าให้ปฏิเสธเด้โมเมนต์ว่าให้ปฏิเสธโมเมนต์ว่าให้คัดค้าน
อย่าพึงปรงใจเชื่อเนี่ยคือให้พินิจพิจารณาไข้ควรซะก่อนบ่แม่นว่าเห็นเขาเว้าดีเว้าถูกอกถูกใจเจ้าของเสื้อเขาโหลดบ่แม่นเด้ดังเถื่อนดังที่มันต้องพินิจพิจารณาให้ดีดังเถื่อนดังที่นี่เห็นการว่างทาว่างท่าว่างทาว่างทั้งคือยังเป็นตนาเลื่อมใสนี่ไปเสื้อเขาโหลดกับบ่แม่นน่ะนะต้องพิจารณาเบิ่งให้ดีให้ที่ให้ท้วนเพราะจะพระเจ้าต้องบอกว่าอย่าพึงเชื่อปงใจเชื่อด้วยการได้ยินได้ฟังมาเขาว่าลือมากว่าดีจังสั้นดีจังสี่เขาลังเสือลังที่เขาแบบบ่ท่านได้ใครควรนะเขาก็จิตเฮโลไปน้ำเขาเนี่ยนี่แหละคือคนเสียคนง่ายขันเขาบอกใครควรเห็นเขาว่าซาลือกันมากบอกว่ามองหันมองนี่ศักดิ์สิทธิ์จักคำว่าศักดิ์สิทธิ์คืออีหยังเฮโลกันไปเฮโลกันไปย้อนอย่างย้อนขาดลักกาลามะนี่แหละกาลามะสูตรนี่เขาเว้านั่นเรื่องนี้ยกย่องดีจังสั้นจังสี่เขากับเฮโลกันไปนี่แหละเพราะฉะนั้นนี่แหละลักกาลามะนี่ลักกาลามะสูตรนี่เอามาพิจารณาเรื่องในปัจจุบันนี่ได้ดีที่สุดเป็นให้เขาได้ไข้ควรไต่ตองผู้แทนที่มาหาเสียงวดอ้างคุณสมบัติของดีอย่างสั้นทั้งสี่ก็ต้องมาพิจารณาเบิ่งแล้วคันบ่ซั่นเฮาก็สิลงเสื้อเขาเนาะลงเสื้อเขาก็มาเว้าอันนั้นนี่เพื่อหวังประโยชน์ของเจ้าของเพื่อเจ้าของได้เพราะฉะนั้นในโลกนี้มันบ่มีผู้ใดดอกว่าเจ้าของสัวบ่มีผู้ใดว่าเจ้าของสัวว่าเจ้าของบ่ดีเพราะฉะนั้นเฮากันพินิจพิจารณาไขควรเบิ่งใส่ปัญญาจักหน่อยบ่แม่นดอกที่ถ้าอีหยังก็เสืออีหยังก็เสือไปโลดเขาว่าดีก็ดีน้ําเขาเขาว่าสัวก็สัวน้ําเขาแบบนี้บ่ดีบ่ดีบ่ควรเฮ็ดควรทําบ่ควรเฮ็ดควรทําควรจะไขควรพินิจพิจารณาผู้เจ้าแม่กระทั่งว่าอย่าพึงปรงใจเชื่อว่าบุคคลคนนั้นเป็นครูของเราคำว่าอย่าพึงปรงใจเชื่อว่าบุคคลคนนั้นเป็นครูของเขาก็หมายก็ว่าลังเสือลังที่นี่ครูก็ยังสอนผิดเนาะยังสอนผิดยังแนะนำไปในทางที่ผิดคือเขาสิได้ยินตามข่าวตามสื่อนั่นแหละว่าครูโรงเรียนนั่นโรงเรียนนี่เอาอย่างละสิ่งเสพติดไปขายให้นักเรียนนี่สินะเอาไปให้นักเรียนนั่นนี่สินะลังเถื่อลังที่มันก็คือยังได้นำเรื่องพระองคุลิมานมาเนาะองคุลิมานเสียคนย้อนคู่เสียคนย้อนคู่องคุลิมานเนี่ยคือเล่าเกิดมาในดาวโจรอยู่แล้วนะพ่อแม่เลี้ยงมาด้วยความทนุถนอมเนี่ยอยู่น้ำพ่อน้ำแม่เนี่ยพ่อแม่สอนเรื่องบาปบุญคุณโทษเนี่ยกันที่ว่ากันบอกกาสิต้มหอดยุ่งกันละบอกกาสิขาแม่กระทั่งหมดมาแล้งพอไปอยู่ในสำนักอาจารย์เล่ากับประพฤติปฏิบัติตนคือกันกับอยู่กับพ่อกับแม่จนกระทั่งความอิจฉามันเกิดขึ้นความอิจฉามันเกิดขึ้นอิจฉาจากมูลเลยก็ไปล่ามไปหอดอย่างไรล่ามไปหอดครูล่ามไปหอดครูเพราะว่าครูเป็นคนเสือคนง่ายขึ้นกันนี่คนหูเบาแล้วเขามาเว้ายังกับเสือเขาละมันในที่สุดอาจารย์ก็เกิดอคติเป็นคนหูเบาบ่เป็นคนนักแน่นเข้าไปใส่ความใส่ไฟว่าอหิงสกะจังสั่นจังสี่คิดเป็นใหญ่เป็นโตคิดอยากเป็นอย่างอยากเอาสำนักอยากแทนที่อาจารย์นี่สินะไปมากๆอาจารย์ก็เลยเกิดอคติครอบงำเกิดโมหะครอบงำหาวิธีกำจัดลูกศิษย์ไล่ลูกศิษย์นี้กับย่าน
ย่านชื่อเสียงจากของบอดีการที่ลงโทษลูกศิษย์โดยจะของกันย่านเกียรติทรัพย์ของจะของบอดีย่านหมู่เขาบ่มาเลี่ยนน้ำเหมือนนะก็เลยเหตุยังไงหาวิธีที่ฆ่าลูกศิษย์ส่งให้ลูกศิษย์ไปเป็นโจรเนี่ยว่าเมื่อส่งลูกศิษย์ไปเป็นโจรนั่นแหละคืออหิงสกากันด้วยความเป็นคนซื่อด้วยความเป็นคนซื่อด้วยความที่พ่อแม่อบรมมาดีนี่หลักลังเทือลังที่เนี่ยคันซื่อหลายกันมันก็เสื่อมซื่อหลายมันก็โง่นะซื่อหลายมันก็ถูกตกเป็นเหยื่อของคนลังเทือลังเทือลังที่นี่กันอย่าสิซื่อโพดนะหัวจักโง่นี่มันยังบ่ถูกตัวโง่ที่ถูกตัวได้ทั้งใดลังเทือลังที่นี่เฮาเป็นคนดีจนเกินไปน่ะนะเป็นคนดีจนเกินไปมันก็เลยถูกต้มถูกตัวไปองคุลิมานนี่อหิงสกะนี่ก็คือเล่าสื่อเล่าดีจนเกินไปดีหลายจนเขาสร้างกันนะดีหลายจนเขาสร้างลังเทือลังที่นี่ที่หลวงพ่อบุญดาว่าลูกผู้ใดละวานคนทุกคนอยากให้เราเป็นคนดีน่ะนะแต่ดีแล้วดีอย่าเด่นถ้าเด่นแล้วจะเป็นภัยนั่นแหละลังเทือลังที่นี่ความดีมันก็เป็นภัยสำหรับเจ้าของเขาก็เลยอิจฉาก็เลยหาเรื่องตัวเราตัวเราเนี่ยย้อนอย่างย้อนแล้วเสือคนไว้ใจคนว่างใจคนคิดว่าเนี่ยอาจารย์คงสิบ่ตัวเฮาดอกคงสิบ่ตัวเฮาเป็นคงจะบ่ตัวเฮาไปเฮ็ดแนวทางบ่ดีทั้งนั้นการสิไปเอานิ้วคนมามันต้องฆ่าต้องตีคนน่ะนะแล้วไปคิดอยู่ตั้งหลายมื้อหลายเดือนพุ่นเด้กลัวเราสิตัดสินใจเฮ็ดได้นะนะจิตใจเราก็บ่แม่นว่าคนโหดร้ายมาแต่เดิมบ่แม่นคนโหดร้ายคนโหดเหี้ยมมาแต่เดิมสิไปตีเขาลังเทือลังเทือแล่นออกไปเขาเห็นเขาแล้วก็ย่านสะดุ้งแล่นหนีเห็นนะนะลังเทือลังที่ก็ถือเขาถูกเขาตีก็ยอมนะแต่ว่าคือว่านะมันคนเมื่อทุกคนต้องยังล่ะต้องรักษาชีวิตของเจ้าของต้องรักษาชีวิตของเจ้าของเมื่อเขาล่วงตีดูเขามันก็เห็นจังใดล่ะมันจิตใจมันก็ด้านขึ้นมันก็เลยฮึดสู้ซั่นเด้ฮึดสู้มันบังเอิญว่าไปเฮ็ดให้เขาตายทีแรกก็สั่นงงๆไปบ่เป็นนั่นล่ะทั้งปากทั้งท้องก็หิวแล้วบัดนี้มันก็เลยต้องเฮ็ดบ่ดีเฮ็ดบ่ดีเนี่ยเพราะฉะนั้นการเป็นคนเสือคนไวเนี่ยเสือคนไวนี่มันก็บ่ดีบ่ดีมันก็เป็นเหตุให้เขาตกเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อของคนบ่ดีของคนบ่ดีลังเถือลังที่คนดีก็ตกเป็นเหยื่อของคนบ่ดีคือยังล่ะยังแก่งมิจฉาชีพแก่งคอลเซ็นเตอร์เนาะหรือสิแก่งยังกันแล้วแต่เขามาต้มมาตัวเฮาน่ะลังเถือลังที่บางขู่บางคนศูนย์เงินหลายล้านเป็น10ล้าน20ล้านก็ย้อนยังย้อนเสือคนไว้เขาโทษมาแต่ไม่ได้บ่ทันได้พิจารณาเสือก่อนเลยเสือก่อนเสือก่อนมันก็เลยเป็นอันว่าต้องศูนย์ต้องมาเสียใจที่หลังกันนะเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาให้ดีให้ที่ให้ทวนอันนี้คือประเภทที่3เป็นบุคคลที่เสือคนง่ายเพิ่นว่าประเภทที่4เป็นคนโลเลเพิ่นว่าเป็นคนโลเลคนโลเลนี่บัดนี้ตรงกันข้ามกับคนประเภทที่3บางหันโลเล่นี่คือปฏิเสธทั้งเขาเว้าอีหยังมาปฏิเสธบัดบ่เชื่อบ่เชื่อบ่เชื่อบ่นั่นโลเล่เพิ่นนี่เขาเว้าอีหยังมาบ่แม่นดอกคัดค้านไปเลยค้านไปก่อนได้แสดงออกได้แสดงความคิดเห็นแต่ว่าไปในทาง
ทางขัดขันทางในทางที่บ่แม่นในทางที่บ่แม่นบ่ถูกบ่ควรปฏิเสธเขาอย่างเดียวพวกนี้ปฏิเสธเขาอย่างเดียวเพิ่นได้ขยายความว่าเป็นบุคคลที่มีศรัทธาหน่อยเพิ่นว่าโลเลศรัทธาหน่อยความผักดีหน่อยมีความหักหน่อยมีความเลื่อมใสหน่อยเพิ่นว่าลักษณะของคนโลเลพวกนี้จะเฮ็ดอีหยังบ่เป็นชิ้นเป็นอันดอกบ่เป็นชิ้นเป็นอันคำว่าศรัทธาหน่อยหรือว่าพักดีหน่อยนี่ก็หมายว่าคนที่มาคบหาสมาคมมาคบกับเฮานี่คบหาสมาคมกับเฮาเขาบ่ได้มีความจริงใจต่อเฮาบ่ได้มีความจริงใจต่อเฮาเฮ็ดก็สักแต่ว่าเฮ็ดเท่านั้นแหละสักแต่ว่าเฮ็ดอันนั้นอันนี้ก็เพื่อผลประโยชน์จังเฮ็ดคันบ่มีผลประโยชน์บ่มีทางว่าบุคคลลักษณะแบบนี้เขาจะมาซอยเฮาเขาอยากได้ประโยชน์เขาจังทำทาคือทุกมือนี่เนาะในโลกทุกมือนี่เพื่อยังเพื่อให้ได้ภาพไปสร้างภาพเพื่อให้ได้คลิปนะเพื่อให้ได้คลิปเพื่อให้ได้อันนี้ไปลงวัดจากของเป็นคนดีมีน้ำจิตน้ำใจเป็นจะของเป็นคนใจดีทั้งสนะขันบ่มีประโยชน์บ่มีทางแม้สิเดือดร้อนอีหยังก็ตามเฮาจะเห็นด้วยว่าทุกมื้อนี่คนในสังคมเวลาเกิดเหตุขึ้นมาเกิดเหตุขึ้นมาบ่ได้ซอยคนโดยทันทีเด้ต้องหากล้องหาโทรศัพท์มาถ่ายกันก่อนถ่ายรูปถ่ายคลิปซะก่อนน่ะลางเทื่อลางทีมันก็ซอยเหลือคนประสบเหตุบ่ท่านนะยิ่งเพราะฉะนั้นคนลักษณะคนโลเล่นี่ก็เฮาต้องห่างไกลเฮาสิบ่ได้ประโยชน์อีหยังจากบุคคลเหล่านี้จากบุคคลเหล่านี้เพราะว่าเขามาคบค้าสมาคมกับมาหาเฮานี่มีแต่เรื่องประโยชน์มีแต่เรื่องประโยชน์คันบ่มีผลประโยชน์นี่บ่มักไกลยิ่งเฮาพลาดพังยิ่งเฮาพลาดพังเผลอนี่ยิ่งเฮาถล่มเฮาเสียศูนย์เฮาเกิดเรื่องนี่พวกนี้โดดหนีไว้ทันทีโดดหนีไว้ทันทีเฮาเดือดร้อนมีเรื่องมีเล่าเกิดขึ้นพวกนี้สิบ่มาเอื้อเฟื้อบ่มาซอยบ่มาเกื้อกูลเลยบ่ถามไทยถามข้าวถามข้าวเลยสักเป็นญาติอย่างในพวกนี้พวกโลเล่นี่ลังเถื่อลังที่บางสิ่งบางอย่างพ่อซอยได้ในขณะที่เฮาลำบากบ่ว่าเรื่องหยังต่างๆนั่นแหละแต่ว่าก็บ่กล้าสิจะยืบยื่นมือเข้ามาซอยบ่กล้ายืบยื่นมือเข้ามาซอยญาติเขาอันนั้นญาตินั้นญาตินี่สารพัดญาติแต่ว่าคันเฮาได้ประโยชน์บานเพราะสิได้ประโยชน์กับเฮาบานนี่คันเฮาฟื้นตนฟื้นโตได้คันเฮามีฐานะขึ้นมาได้มีอํานาจบารมีขึ้นมาได้บานนี่พวกนี้สิเข้ามาก่อนหมู่เลยบานนี่พวกสัมมาเจนี่พวกโลเล่นี่เข้ามาหาเฮามาเพื่อจะกอบโกยประโยชน์จากเฮาก่อนหมู่นะก่อนหมู่เพราะฉะนั้นคนลักษณะแบบนี้ครบบ่ได้ครบบ่ได้คนโลเล่นี่ครบบ่ได้กันอยากได้นาได้ตากันอยากให้คนเห็นก็ยังเข้ามาหาจังซี่จังไปซอยทำทาใจดีทำทาใจดีจังซั่นจังซี่ไปยกนั่นยิบนี่เพราะให้คนอื่นเขาเห็นว่าเจ้าของเป็นคนมีน้ำใจทั้งที่คนโลเล่นี่พวกนี่ถือว่าเป็นคนแรงน้ำใจบ่มีน้ำใจอันนี้คือประเภทที่สี่ประเภทสุดท้ายประเภทสุดท้ายบุคคลผู้หลงง่มง่ายมันว่าโง่เขาง่มง่ายอันนี้เป็นไปในทางที่ค่อนข้างจะบ่มีปัญญาบ่มีปัญญาบ่มีปัญญาคือบ่ฮู้ว่าอีหยังถูกอีหยังผิด
อันใดเป็นถ้ำดำอันใดเป็นถ้ำขาวนะอันใดเป็นความดีอันใดเป็นความชั่วนะพวกนี้บ่ฮู้บ่ฮู้แจ้งนะบ่ฮู้ว่าเฮ็ดไปแล้วมันผิดศีลบ่เฮ็ดไปแล้วมันผิดยังผิดกฎหมายบ่น่ะนะพวกนี้พวกสิโง่พวกงมง่ายนี่ไปเสื่อในสิ่งที่บ่ควรเสื่อไปสิ่งในเสื่อที่สิ่งที่บ่ควรเสื่ออันสิ่งที่ควรเสื่อกับบ่เสื่อน่ะนะกับบ่เสื่อกับปฏิเสธเป็นเนี่ยคือความงมง่ายความหลงเหมือนว่าบ่ฮู้กุศลบ่ฮู้อกุศลกุศลคุณงามความดีบ่เสื่อเห็นผิดเป็นชอบเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวเพิ่นว่าพวกที่หลงงมง่ายพวกโง่เขานี่เพิ่นว่าจังซั่นผู้โง่ผู้เขาเบาปัญญางมง่ายนี่เห็นผิดเป็นชอบกงจักเป็นดอกบัวเพราะว่าพวกนี่จะเฮ็ดในทางที่บ่ดีนั่นแหละอันความบ่ดีสารพัดสารพัดความบ่ดีเฮ็ดทั้งเบิดน่ะแต่ว่าอันใดที่เป็นคุณงามความดีนี่ปฏิเสธนะปฏิเสธเพราะฉะนั้นพวกหลงงมง่ายนี่เข้ากับบ่ควรเข้าไปใกล้เป็นยังไงว่าบ่ควรเข้าไปใกล้เพราะขันเข้าเข้าไปใกล้ประโยชน์ที่จะเกิดจากเข้ากับบ่ได้เพราะว่าพวกนี้มันจะพาเข้าไปแต่ในทางที่เสียหายชักนำไปในทางที่บ่ถูกบ่ควรไปเฮ็ดให้เกิดจากความเดือดร้อนแก่เจ้าของไปเฮ็ดให้เจ้าของเดือดร้อนเฮ็ดให้คนรอบข้างเจ้าของเดือดร้อนเพราะฉะนั้นคันพวกลักษณะงมง่ายเนี่ยมาชักมาส่วนหรือว่าสิมาตีสนิทเอาห่างไกลๆความเดือดร้อนมันสิเข้ามาหาความเดือดร้อนมันสิเข้ามาหาเพราะว่าพวกนี่เข้ามาบ่มีความเจริญดอกบ่มีว่าสิ่งดีๆจะมาเกิดขึ้นนําเฮาดอกเพราะฉะนั้นก็พี่นี่พิจารณาเบิ่งหลายคนก็สิฮู้ได้จังได๋ว่าเขาเป็นคนงมง่ายเขาเป็นคนงมง่ายสิฮู้ได้จังได๋ก็ฮู้ด้วยวิธีที่เฮาไคร่ควรเบิ่งนั่นแหละไคร่ควรเบิ่งนั่นแหละเพราะว่าพวกนี้บ่ว่าการยังล่ะแสดงออกทางกายทางวาจาแม้กระทั่งความคิดพุ่นล่ะมันก็ไปในทางลบนะทั้งในทางลบในทางเสียหายในทางที่เฮ็ดให้เกิดความเสียหายแก่ตัวของเฮาแก่โตของเขาแก่โตของเขานั่นแหละเพราะฉะนั้นคนลักษณะแบบนี้เขาก็ต้องพิจารณาเบิ่งเพราะฉะนั้นในพระสูตรนี่ในพระสูตรนี่สอนให้เขาใคร่ควรนั่นแหละใคร่ควรพิจารณาให้ดีซะก่อนที่ครบคนก่อนที่เบิ่งคนก่อนที่ครบคนบุคคลทั้งหาประเภทนี้ข้าจะว่าไปแล้วจะว่าไปแล้วก็คือเป็นคนที่เขาจะต้องห่างให้ไกลห่างให้ไกลก็คือหาประเภทคือหนึ่งบุคคลให้แล้วดูหมิ่นสองอยู่น้ำแล้วดูหมิ่นสามเป็นคนโลเล่เนาะเป็นคนเสียคนง่ายเสียคนง่ายสี่เป็นคนโลเล่แล้วก็ห้าเป็นคนงมง่ายมันว่าคนห้าประเภทนี้ควรห่างควรเว้นให้ไกลสำหรับมื้อนี้ก็คงจะสมควรเวลาเนาะได้เวลาล่วงเลยมาพอสมควรแล้วจะได้ไปทำภารกิจอย่างอื่นต่อไปก็กราบขอบคุณครูบาอาจารย์พระเทรานุเทระทุกรูปทุกองค์โมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกคนเด้อ